ตำนานหวีดสยองเรื่องผีวิญญาณเฮี้ยนอาถรรพ์สิ่งลี้ลับในโรงพักเรื่องราวโรงพักผีเฮี้ยนผีสิงหรือสิ่งลี้ลับอาถรรพ์ต่างๆได้ยินมาอย่างต่อเนื่องล่าสุดมีเหตุการณ์ขนหัวลุกเกิดขึ้นหมาดๆในโรงพักกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีเมื่อประชาชนมาติดต่อราชการบนโรงพักและเดินหลงไปเข้าห้องน้ำโรงพักร้างถึงกับสะดุ้งเฮือกตาค้างเมื่อเห็นวิญญาณผู้หมวดรูปร่างสูงใหญ่หัวล้านที่เสียชีวิตไปเมื่อ2ปีที่แล้วจากอาการหัวใจวายบนโรงพักได้โผล่ออกมาไล่ไม่ให้เข้าห้องน้ำหรือแค่อาการหลอนมโนไปเองแต่เมื่อข่าวกระจายออกไปได้สร้างความหวาดกลัวให้กับคนในพื้นที่เพราะยังมีอีกหลายเหตุการณ์รวมถึงเรื่องเล่าออกมาจากปากตำรวจในโรงพักบอกว่าได้มีวิญญาณผู้ต้องหาคดียาเสพติดผูกคอเสียชีวิตในห้องขังมาเข้าฝันดาบตำรวจนายหนึ่งแต่ครั้งนี้มาให้โชคจนถูกหวยร้องเฮลั่นกันทั้งโรงพักเมื่อเรื่องถึงหูผู้กำกับไม่รอช้าจึงได้ทำพิธีปลดปล่อยเชิญวิญญาณเหล่านี้ออกไปย้อนไปเมื่อปลายปีที่แล้วมีเรื่องเล่าบอกปากต่อปากมีเจ้าหน้าที่ตำรวจหลายนายที่ปฏิบัติหน้าที่เข้าเวรอยู่บนโรงพักบางขุนนนท์ถูกผีหลอกเห็นกระเป๋าเดินทางบนชั้น4ซึ่งเป็นของกลางคดีหญิงสาวรายหนึ่งฆ่าหันศพสามีตัวเองเมื่อปี2555ได้หมุนรอบเองซะอย่างนั้นบางได้ยินเสียงลากกระเป๋าดังคลืดฟังแล้วหลอนหรือบางคนเล่ามีความรู้สึกว่าถูกเดินตามรู้สึกเหมือนมีลมโกรกใส่หน้าบ้างและเหตุการณ์แปลกๆหลายอย่างทั้งที่ก่อนหน้านั้นโรงพักแห่งนี้ไม่เคยปรากฏเรื่องราวอาถรรพ์มาก่อนทำให้ตำรวจหลายนายหวาดผวาขนหัวลุกจนเมื่อต้นปีที่ผ่านมาได้มีการนิมนต์พระสงฆ์จากวัดเจ้าอามแขวงบางขุนนนท์มาทำพิธีเชิญกระเป๋าเฮี้ยนใบนี้ไปยังเมนของวัดไปประกอบพิธีสวดบำเพ็ญกุศลวางดอกไม้จันทร์และประชุมเพลิงเผากระเป๋าใบนั้นเพื่อความสบายใจของเจ้าหน้าที่และจนทุกวันนี้ยังไม่ได้ยินเรื่องราวสยองอีกต่อไปคาดว่าวิญญาณในกระเป๋าน่าจะไปผุดไปเกิดแล้วยังไม่จบเรื่องหลอนในโรงพักเพราะเมื่อปี 2554 มีเสียงโจษจันจากบรรดาตำรวจโรงพักศาลาแดงเกี่ยวกับความเฮี้ยนของวิญญาณผู้ต้องหาคดีโทรมหญิงที่ใช้เชือกรองเท้าผูกคอตายในห้องขังบนชั้น2เมื่อปี 2543 น่าจะไม่ยอมไปผุดไปเกิดคอยวนเวียนหลอกหลอนผู้ต้องขังและ10เวรเฝ้าหน้าห้องขังจนขนหัวลุกมาหลายครั้งมีผู้ต้องขังบางคนถูกดึงผมบางคนแสดงอาการห้าวจึงเจอดีโดนกระชากผมกระแทกกับลูกกรงในเวลากลางคืนหรือได้ยินเสียงเหมือนคนเอาช้อนมาลากบนลูกกรงเหล็กทั้งที่ไม่มีผู้ต้องขังอยู่ข้างในจนต้องนิมนต์พระมาทำพิธีหากใครเคยจำได้กับความเฮี้ยนของวิญญาณในห้องขังกองปราบปรามซึ่งมีข่าวหลอนๆมาตลอดเมื่อมีคนเห็นวิญญาณผู้ชายสวมเสื้อสีแดงอย่างไม่เท่านั้นยังมีวิญญาณผู้หญิงสวมใส่เสื้อผ้าชุดขาวดำปรากฏตัวมาให้เห็นในช่วงเวลา4 ทุ่มของทุกคืนทำให้ผู้ถูกคุมตัวผวาจนนอนไม่หลับส่วนวิญญาณชายสวมชุดแดงนั้นน่าจะเป็นผู้ต้องหาคดีข่มขืนกระทำชำเราหลานสาววัย11ปีเกิดอาการเครียดมากจึงผูกคอตัวเองตายภายในห้องขังในขณะที่เจ้าตัวสวมเสื้อสีแดงเกือบทุกคืนวิญญาณชายเสื้อสีแดงคอยหลอกหลอนผู้ถูกคุมตัวหลายรายในลักษณะชักชวนให้ผูกคอตายตามเหมือนจะให้เป็นตัวตายตัวแทนจนกลายเป็นเรื่องเล่าความหลอนสร้างความหวาดกลัวให้กับผู้ถูกคุมขังในห้องขังและเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งอยู่เวรยามจนเมื่อเวลาผ่านไปห้องขังของกองปราบปรามแห่งนี้ได้กลายเป็นตำนานผีสิงไปแล้วเมื่อมีการรื้ออาคารสร้างที่ทำการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองในปี 2557 อาถรรพ์เจ้าพ่อต้นไทรตำนานทุ่งบางเขนส่วนเรื่องนี้แล้วแต่ใครจะเชื่อหรือไม่ก็แล้วแต่ได้มีการเล่าต่อๆกันมากับสิ่งลี้ลับอาถรรพ์บางอย่างในโรงพักบางเขนกับคำถามทำไมต้องมีการทำบุญให้กับศาลเจ้าพ่อทองคำหรือศาลเจ้าพ่อต้นไทรซึ่งตั้งอยู่ข้างต้นไทรด้านหลังโรงพักในช่วงเทศกาลสงกรานต์ของทุกปีเพราะเมื่อ20กว่าปีก่อนมีตำรวจในโรงพักเสียชีวิตต่อเนื่องด้วยเหตุต่างๆทั้งรถคว่ำโดนยิงตัวตายเหมือนเป็นการสังเวยให้กับเจ้าพ่อต้นไทรจึงต้องมีการทำบุญถวายหัวหมูอาหารคาวหวานเพื่อสักการะเป็นประจำทุกปีปัจจุบันศาลเจ้าพ่อทองคำอายุ100 กว่าปีเป็นที่เคารพกราบไหว้ของชาวบ้านที่อาศัยในละแวกนั้นโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ตำรวจในโรงพักเพราะก่อนออกไปปฏิบัติหน้าที่จะต้องไหว้สักการะเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้ปฏิบัติหน้าที่ให้ประสบความสำเร็จและมีความปลอดภัย